ที่คุณอยากจะบอกทุกความเห็นที่วัยรุ่นอยากแสดงออกเราจะมาฟังเสียงของพวกเขาในรายการวันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับกับร้านมักกะโลครับวันนี้เขามีงานปาร์ตี้กันด้วยปาร์ตี้อะไรมาปาร์ตี้นี่ครับพี่ชื่อว่าปาร์ตี้อิเล็กทรอนิกส์ไฟเตอร์เป็นการไฟกันระหว่างดีเจซึ่งงานในครั้งนี้ครับเป็นการปะทะกันระหว่างดีเจพิชชี่ครับและดีเจเลดี้สวีทซีเครตครับผมเชียร์ใครฮะผมว่าต้องเชียร์เลดี้สวีทซีเครตดิจริงเหรอเออคุณเชียร์ใครผมเชียร์พิชชี่อยู่แล้วอ้าวให้ตายเดี๋ยวมาดูกันว่าใครเนี่ยจะสร้างความมันบนเวทีมากกว่ากันผมว่าเดือดมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ครับคุณบุ๊คครับว่าไงเมย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาอีกแล้วกันรอบอีกแล้วนะล้อมรอบเลยผมรู้แล้วทำไมคุณถึงชอบทำรายการนี้นี่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับผมแต่ว่าพูดก่อนแล้วกันนะวันนี้แน่นอนครับผมกับบุ๊กเรามีเรื่องความรู้มาเตรียมมาจริงเหรอที่จะมาถามคุณผู้ชมมีความรู้ด้วยเหรออ้าวเฮ้ยเราไม่มีแต่เราอยากจะรู้ว่าคนที่นี่เนี่ยเขามีความรู้กันหรือเปล่าบุ๊กเฮ้ยเขาจะตอบถูกหรือเปล่าคุณเตรียมคำถามไม่ยากหรือเปล่าขอบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยใครตอบได้ให้ตอบเลยใครน้อมนักชกเลยเออชกได้เลยชกหน้าเลยทุยไม่ใช่เอาเป็นว่านะฮะสาวๆตอนนี้เนี่ยทางทยอยเข้ามาในงานแล้ว okay. เอาเป็นว่าทำไมไปเสียเวลานะครับเรากลับกันดีกว่าเฮ้ยเมย์ใจเย็นเด็ดป้าต้องไปดูงานก่อนไปดูงานเลยครับป้าผมมาเดือดมากงานวันนี้เดือดมากคำถามคือพยัญชนะไทยตัวที่37คือตัวอะไรไปเฮ้ยไปตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถอยเพื่อนครับเฮ้ยถอยห่างนะวันนี้วันนี้วันนี้ขออนุญาตเฮ้ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรแก้มาขออนุญาตต่อแทรกอ๋อต่อแทรกสวัสดีครับ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 อันนี้อยู่ค่ายเลยครับผมจะสาแสงเยอะเดี๋ยวมองไม่เห็นน้องเขาเฮ้ยเจอสาวนักกีฬาโอ้โหสปอร์ตเกิร์ลด้วยจะไปเล่นบาสที่ไหนเล่นที่เนี่ยค่ะโอ้เออเล่นบาสดิเล่นบาสเล่นอย่างอื่นไหมเล่นอะไรจ้าก็ตอนนี้อยู่กับเสือเหลืองดอทมุนนะครับผมไม่ใช่บ้านไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลเดี๋ยวก่อนอื่นอะไรเกะกะเดี๋ยวเอาออกก่อนเออบ้านนี่ฉันนี่เมื่อกี้เราทำคุณไม่นายนะเมย์มือนิ่มมากเอาเมย์แก่น้องหน่อยโอ้ยทำไม่ได้นะทำไม่ได้น้องน่ารักกันไปสวัสดีครับโอ้ยตอนนี้ครับเราได้มีโอกาสนะมาอยู่กับหนึ่งในดีเจครับที่จะทำการแบทเทิลกันในคืนนี้นั่นคือดีเจนะLSS ค่ะ Lady Sweetie Secret ค่ะสวัสดีครับไม่ใช่เมย์อันนี้ก็มุกแบบมุกตลาดเล่นหมดเลยเฮ้ยเมย์น้องเขามีเขี้ยวด้วยเหรอหิวเลือดไหมได้เหรอเฮ้ยชื่ออะไรเอ่ยมะลิชื่อมะลิแหมอยากจะเอาไปให้แม่เลยเกินกราบแม่ฮะให้แม่เป็นลูกสะพายนะครับผมบุ๊กมองอะไรอ่ะฮะมองอะไรบุ๊กผมพยายามไม่มองอยู่บุ๊กไม่เอาบุ๊กไม่เอาบุ๊กไม่เอาบุ๊กอย่าบุ๊กไม่ตาสุดตาเลยชื่ออะไรครับผมชื่อหนามเตยค่ะพ่อแม่ตั้งชื่อเตยแล้วมาเติมเองหรือว่าหนามเตยมาเลยหนามเตยตั้งแต่เกิดค่ะชื่อแนนค่ะแนนซี่แนนเฉยๆถ้าเกิดว่าให้ทำชื่อแบบเฮ้ยเป็นสองพยางค์ให้ตัวเองจะชื่ออะไรสุดสวยอะไรอย่างงี้สุดสวยเอาไปเรากลับกันดีกว่าป่ะเราเล่นวันนี้แต่งตัวเป็นนักกีฬาอะไรว่ายน้ำว่ายน้ำคุณว่ายน้ำด้วยชุดนี้ก็เดี๋ยวถอดไงเฮ้ยจริงเหรอคุณนั่งอยู่ตรงไหนอ่ะมันมีสาวว่ายน้ำป่ะว่าบังกะโลเนี่ยทำไมต้อง LAS นี่คืออะไรก็ Lady ผู้หญิง Sweetie ก็มีความหวานแล้วก็มีความลับไปในตัวด้วยหวานมากเลยนะหวานคุณชิมแล้วเหรอคุณชิมแล้วเหรออยากชิมบุ๊กขออะไรอย่างนึงนะทำไมจำบุญคุณครั้งนี้ไว้ตอบแทนเราครั้งหน้าด้วยวันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณวันนี้เรามีคำถามมาถามถ้าตอบถูกเรามีของรางวัลให้สนใจโอเคไหมไปเอาตกลงนะโอเคค่ะโอเคยูเคโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะให้อะไรเมย์ไม่บอกแต่เป็นอันว่าตกลงโอเคไหมโอเคค่ะคุณรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัว44เก่งมากรู้ไหมว่าพยัญชนะภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวครับ44ค่ะเอ้ยเก่งนี่นาสมก็เป็นคนไทยถ้ามีใครสักคนตอบไม่ถูกนี่ฮาเลยนะเออถือว่าไม่ใช่คนไทยรู้ไหมว่าพยัญชนะภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัว
อ้าวมีกี่ตัวนะเอามา44เก่งมากเก่งมากปกติชอบเรียนภาษาไทยไหมไม่อ่ะท่องกอไก่ถึงฮอนฮูกได้ไหมท่องได้ไหมกอถึงฮอนฮูกลืมไปแล้วลืมไปแล้วคุณลืมได้ไงท่องกอไก่ถึงฮอนฮูกได้ไหมกอไก่ถึงฮอนฮูกอ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละครของูจอจานจอชิงโอเคโอเคเชื่อแล้วท่องได้มีสปีดแล้วก็มีสโลด้วยอ่ะสนอยสนอยสนอยก็เอ๋ยก็ไก่ขอไก่ในเล้าขอขวดของเราปะเออของเราสิขอควายเข้านาไม่พอเหอะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วน้องเขาเริ่มเหนื่อยลองลองหน่อยนะลองลองเออเออลองหน่อยลองหน่อยเริ่มหนึ่งกอไก่ก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอละครไม่พอเหอะพอเหอะผมว่าจะติ๊งต้องปัญญาอ่อนกันไม่อยากแล้วก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ในเล้าของเราเอ้ยขอขวดขอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละครังงองูจอจานแต่ว่าได้ดีแสดงว่าได้ชอชิงชอบไหมตีดังไหมตีดังไหมดังดังด้วยชอบพยัญชนะตัวไหนที่สุดในพยัญชนะ44ตัวชอบรอเรือค่ะทำไมถึงชอบรอเรือรักไงค่ะเอ้ยให้ตายเถอะคำถามเราจะถามว่าคุณน้องทราบไหมครับว่าพยัญชนะภาษาไทยตัวที่37นั้นคือตัวอะไรครับตอบใน5วินาทีครับเริ่มครับพยัญชนะตัวที่37ของภาษาไทยเนี่ยคือตัวอะไร5วินาทีครับเริ่มครับ5 4 3 2 1ไม่รู้ตอบในตัวเดียวโอ้ยากกว่ามากสามสองห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เอาถ่ายมาเฉลยเอาตัวหนึ่งเอาเลยขอละสักอันหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าปอปลาหอหีบค่ะหอหีบหอหีบคุณถูกใจอะไรหอหีบหอมหอมโอ้ยตกใจนึกว่าจะปอปลาปอปลารอลิงรอลิงรอลิงไต่ลาวสามคุณมั่นใจคำตอบหรือเปล่าเอาผอพึ่งผอพึ่งผอพึ่งทำไมถึงเป็นผอพึ่งหนูชอบพึ่งเอาไปเอาพึ่ง 1,000 ตัวมาได้ครับทีมงานครับแล้วก็ชอบพึ่งพึ่งพึ่งคนอื่นอ่ะอ๋อพึ่งพาทอละคังทอละคังตกไม้บอกตัวที่เท่าไหร่นะ37ตัวที่37ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในกางเกงนะฮะขอควายก่อนของเราขอควายเข้านาขอคนหนึ่งครั้งขอละคังคนถึงครั้ง5ตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับผมสละไอมั้งพยัญชนะไม่ใช่สละเดี๋ยวก่อน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 เขาถามพยัญชนะนะครับไม่ใช่สละคุณน้องคนนี้คงเข้าใจอะไรกันผิดเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าว่าจะมีใครตอบคำถามพิสดารแบบคุณน้องคนนี้หรือเปล่ากับสาวเอ้า